โย่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัคกี้ทรีจะกับเราเหมือนเดิมและวันนี้เรามาพร้อมกับขนมแปลกที่เป็นซีรีส์เยลลี่พูดเลยมีแต่เยลลี่แปลกๆเชื่อว่าหลายๆคนชาวทาสเยลลี่ต้องชอบแน่ๆเลย มีตั้งแต่รสแปลกและหน้าตาแปลก จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเริ่มที่อันแรกกันเป็นเยลลี่แมงมุมครับทุกคนนั่นนี่เยลลี่ลูกแมงมุมหยิบออกมาดูดิเยอะโหอากาศเมืองไทยกับทุกคนเยอะแมงมุมรูปร่างแล้วจ้ะเละประเด็นมันมีลายเป็นตัวแมงมุมด้วยนะเว้ยใช่ทุกคนเห็นปะฉันจะเอาน้องเขาออกมายังไงให้ยังเป็นแมงมุมอยู่เดี๋ยวขอพยายามแกะออกมาให้ดูหนึ่งตัวก่อนนะครับนี่ทุกคนขยับขาได้ด้วยไม่ใช่อะไรมันละลายมันละลายนั้นของล็อกใช่ไหมเฮ้ยเช็คโดนแมงมุมกัดเฮ้ยก็ต้องมีสไปเดอร์เซนแล้วดิไหนสไปเดอร์เซนอะไม่มีเป็นแมงมุมจริงๆเหมือนปูเหมือนกันนะของล็อกเป็นสีส้มตัวที่อยู่กับเช็คเนี่ยเป็นสีเขียวนี่นี่ให้ดูนี่ยูริแมงมุมว้าพร้อมจะชิมยังหน้าตาเขาได้มากเลยอะชิมมันบนมือนี่แหละเอาไหมรสชาติเป็นไงหนึ่งกินขาก่อนไหมนี่กินขาเหมือนเยลลี่หนอนแหละรสชาติเหมือนกันเลยทุกคนเหมือนรสชาติผลไม้อะไรทำนองนั้นอะช่วงนี้มันเป็นสีน้ำตาลอะคือเยลลี่โค้กมีกลิ่นโคล่าอร่อยดีนะคะก็แปลกตาดีเอาจริงเหมาะกับฮาโลวีนใช่เหมาะกับพวกเทศกาลหรือว่าแกล้งเพื่อนก็ได้นะซึ่งไม่ใช่ตอนนี้มาดูอันดับไปกันโอเคถือว่าโอเคนะค่ะคือหน้าตาเขาน่ารักอยู่ถ้าเกิดว่าใครแบบชอบแมงมุมอะไรต่อไปเป็นหมวดผักผลไม้จ้านี่เยลลี่ข้าวโพดมาเป็นฝากเลยดูข้างในกันเยลลี่ทั้งหมดของวันนี้เราสั่งมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนเดิมนะคะโอ้ดมวุ้ยกลิ่นข้าวโพดทะลุออกมาเลยทุกคนกลิ่นเหมือนเวลาเราแกะซองพวกขนมข้าวโพดขนมข้าวโพดอบกรอบพวกแบบตุ้มต้ามอ่ะยูโน่เฮ้ยน่ารักดูดิเดี๋ยวนี้มาเป็นฝักข้าวโพดเลยอ่ะโอ้โหกลิ่นโคตรข้าวโพดเลยลองไหมพร้อมไหมหนึ่งสองสามอุ้ยแข็งเหอะเหมือนข้าวโพดมากอ่ะไม่เหมือนขนมเยลลี่เลยเนาะใช่ไม่เหมือนขนมคือรสชาติเหมือนข้าวโพดมากทุกคนรสชาติเหมือนซุปข้าวโพดอ่ะมันมีความครีมมี่แล้วก็เด้งเด้งหนึบหนึบแบบนั้นมันไม่เหนียวเท่าเยลลี่นะดูเดี๋ยวนะใช่ใช่กัดแล้วก็ขาดเลยเดี๋ยวบีบให้ดูมันจะแบบไม่นิ่มเท่ากับเยลลี่หมีนะมันจะแข็งๆกว่าหน่อยมันเหมือนเรากัดซูการ์ดอ่ะกลิ่นเหมือนซุปข้าวโพดหวานๆอันนี้ของประเทศอะไรครับเนี่ยของจีนของประเทศจีนนะครับซองภาษาจีนอ่ะรู้ทันนะจะมุกเดิมอร่อยอยู่โอเคถ้าใครชอบข้าวโพดเนี่ยน่าจะชอบกินอันนี้นะคะเฮ้ยแปลกใหม่ปกติเยลลี่ส่วนมากมันก็จะเป็นรสเปรี้ยวๆผลไม้ใช่ป่ะใช่อันนี้เป็นรสข้าวโพดที่แบบเหมือนข้าวโพดมากจริงๆทุกคนแต่ติดฟันใช้ได้เหมือนกันนะติดฟันทุกฟันถือว่าผ่านว้ายไปดูลูกแป๊บถือว่าผ่านครับอันนี้อะไรลูกทำงานก่อนอย่าเพิ่งชวนเล่นได้ไหมขอจะทำงานก่อนขอจะทำงานก่อนได้ไหมวัวสองตัว Later. เมื่อกี้ผักผ่านไปคราวนี้ผลไม้บ้างค่ะมันคือเยลลี่แมงโก้มะม่วงเยลลี่มะม่วงเป็นเยลลี่ที่เก๋ไก่มากทำไมอ่ะเยลลี่แมงโก้ว้ยอะไรหนึ่งอันมันรู้ได้แบบแกะของกันว่ามันจะเป็นลูกแมงโก้ไหมตึกตึกสองโอ้ยแกะยากมากแม่เย้ยเฮ้ยเป็นมะม่วงเฮ้ยเฮ้ยน่ารักมันเม็ดมะม่วงอ่ะทุกคนแล้วกลิ่นมะม่วงมะม่วงเฮ้ยกลิ่นโอ้โหกลิ่นมะม่วงมากกลิ่นมะม่วงสุกแบบกระโดดเตะหน้าเลยอ่ะชิมกัน1 2 3หวานอร่อยเขามีน้ำตาลโคตติ้งอยู่ข้างนอกเห็นปะใช่แต่เขามีแบบน้ำตาลเคลือบด้วยรสชาติมะม่วงมากเลยอ่ะสิ่งที่เชคอเมซิ่งอย่างคือตอนกัดอ่ะทำให้เหมือนกัดมะม่วงเหมือนกินมะม่วงสุกเหมือนทำให้มะม่วงกลายเป็นเยลลี่จริงๆอ่ะใช่เหมือนกินมะม่วงสุกเลยทุกคนโคตรอร่อยดูดิมันเป็นเส้นๆๆๆเหมือนเวลาเรากัดมะม่วงอ่ะมันเหมือนมีแบบมีความเป็นเส้นใยนึงมันมีเส้นใยเหมือนเวลาเรากัดมะม่วงจริงๆอ่ะทุกคนเขาทำไงวะเราว่าเขาต้องผสมเนื้อมะม่วงเข้าไปด้วยแน่ๆเลยอ่ะมันไม่เหมือนแบบเป็นเยลลี่ธรรมดาแล้วใส่กลิ่นมะม่วงนะใช่รสชาติดีมากประทับใจเจ๋งอ่ะไหนมีอะไรบอกป่ะวะอ่านไม่ออกภาษาจีนนั่นแหละทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเฮ้ยอันนี้มันหอมอร่อยมากไม่พูดดีเลยดีทาสมะม่วงต้องลองค่ะอันนี้ดีจริงอร่อยเนี่ยกินหมดทิ้งเนี่ยหมดเลย
อันต่อไปพูดเลยว่าเป็นอันที่เราซื้อเพราะรูปลักษณ์เขาหน้าตาประหลาดแปลกตามากจริงๆแล้วมันเป็นเยลลี่รสเหมือนกับพวกนมเปรี้ยวผลไม้อะไรประมาณนั้นอะแต่หน้าตาเขาอะเหมือนไข่ป่ามากเราจัดมา3รสเลยทุกคนนี่3ซอง3รสเฮ้ยคือซองมันขุ่นๆเดี๋ยวต้องเอาข้างหน้ามาให้ดูก่อนอุ๊ยหอมมากลอกแล้วดูสีเขียวดิโอ้เจ๋งเหมือนไข่ปลาจริงๆทุกคนดูดิมันใสๆไข่ปลาเห็นป่ะเฮ้ยเหมือนไข่ปลาจริงอ่ะทุกคนไข่ปลามันมีความแบบ2ชั้นใช่ป่ะอ่ะแกะให้ดูดีกว่าแกะๆเฮ้ยใสโคตรนี่ทุกคนดูดิเฮ้ยโคตรใสเดี๋ยวขอแกะแล้วเอามาเรียงแล้วชิมพร้อมกันแล้วกันเราเลือกเป็นไฟจราจรมาแล้วเนี่ยเขียวเหลืองแดงเออก็แบบอยากได้3สีสวยๆเฮ้ยแต่มันหอมมากนะแล้วมันน่ากินมากทุกคนดูดิดูความน่ากินของมันดิมันจะเปรียบเทียบว่าอะไรมันมี2ชั้นน่ะทุกคนมันมีเลเยอร์ข้างในด้วยใช่ป่ะเนี่ยมันมีขุ่นๆข้างในด้วยมันเหมือนมีไส้อ่ะลองเลยมั้ยอ่ะลองคนละสีมาชิมกันเฮ้ยเบื่อแล้วไปพวกอะไรเขียวดีกว่า1 2 3ข้างในเป็นนมเปรี้ยวข้างในเป็นไส้นมเปรี้ยวทุกคนคือข้างนอกอ่ะมันเป็นเยลลี่แบบหนึบหนักกลิ่นผลไม้แต่ข้างในเป็นนมเปรี้ยวไหลๆด้วยนมเปรี้ยวแบบลาวาเลยอ่ะดูดิเนี่ยไหลๆอ่ะเยอะมากเฮ้ยดีอร่อยอร่อยหอมอร่อยมากเฮ้ยอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าอันนี้ดีจริงๆกินแล้วฟินมากนี่เดี๋ยวลองมะม่วงก่อนมะม่วงอยากลองสีเขียวมั้งคือไส้มันเหมือนนมข้นบ้านเราเลยแต่รสชาติอ่ะเป็นรสนมเปรี้ยวส่วนข้างนอกก็คือเป็นเยลลี่ผลไม้หอมๆแต่บอกก่อนว่าในเรื่องกินผลไม้อ่ะมันจะแรงสู้พวกไอ้นี้ไม่ได้นะก็อันนี้มันเป็นรสนมเปรี้ยวผลไม้ไงใช่ใช่ใช่แต่ว่าอร่อยมากทุกคนดีชิมทุกสีเลยดีกว่าอันนี้ไม่เรียกรีวิวแล้วเรียกคิดว่านี่พีกแล้วใช่ปะเดี๋ยวยังไม่หมดอีกเหรอยังเรามีคู่หู2อันสุดท้ายเป็นเยลลี่ที่เขาบอกว่าเป็นเยลลี่ระเบิดคือเคี้ยวแล้วระเบิดในปากตุ้มเป็นน้ำผลไม้เลยเยลลี่น้ำทะลักเคี้ยวแล้วระเบิดในปากปุ้มไปดูกันทุกคนไปดูกันเยลลี่น้ำระเบิดของเรามีถึง2ยี่ห้ออันแรกเป็นยี่ห้อนี้กับอันนี้นะครับอันนี้เราเอามา2รสอันเนี้ยเขาบอกว่ามันรวมรสดูไหนก่อนนี่ก่อนก็ได้พัชชาวุ้ยมาเป็นถ้วยเลยอ่ะโอ้โหให้ดูเหมือนถ้วยปีโป้เล็กน้อยมาลองดูว่าแกะได้ไหมนะแกะแล้วมันจะเป็นชิ้นหยิบได้ป่าวหรอกมันเหลวเปลวอ่ะโหกเดี๋ยวขอลองเอาออกมาก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮึบอันนี้มีน้ำทะลุทะลักออกมาเออสงสัยจริงถ้ามันแตกอ่ะสงสัยจะหนักมือเนาะเขาไปหน่อยวันอันนี้ก็น้ำแตกไปแล้วเหมือนกันมาลองดูกันว่าเขาจะน้ำแตกจริงไหมเอามีดหั่นซะเลยละกันเชื่อหุยนี่ไงหุยเป็นน้ำแตกจริงด้วยแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะหั่นหุยมันไหลด้วยว้าว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 ลองอันนี้บ้างนะไอ้ชาวู้หุยไส้เขาระเบิดจริงอ่ะกระซวกทุกอันเลยมาเยลลี่น้ำระเบิดมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนว้าวว้าวชิมแล้วนะ1 2ว้าวกะน้ำระเบิดในปากระเบิดในปากร้องระเบิดในปากจริงอ่ะยี่ห้อเขาชื่อเจลลี่บูมอ่ะบูมจริงไออันข้างในอ่ะไอไส้ข้างในที่มันข้นๆอ่ะคือพอกัดแตกระเบิดปุ้มแบบเหมือนไอไข่มุกน้ำแตกเลยคล้ายๆแต่อันเนี้ยเม็ดใหญ่กว่าแล้วก็เป็นผลไม้แบบชุ่มฉ่ำมากๆอร่อยอร่อยมากข้อควรระวังนะครับทุกคนเวลาเราแกะเนี่ยมันจะมีน้ำจะไหลออกมาค่อนข้างเยอะต้องระวังมือเลยนะครับนั่นแหละเรายังไม่หมดนะเรามีน้ำแตกอีกตัวนึงนะเดี๋ยวมาดูกันมาดูของยี่ห้อนี้กันพูดเลยว่าเขามาเป็นแบบนี้เลยแกเหมือนลูกอมเลยอ่ะ
แกะเปลือกกันเขาจะน้ำแตกจริงเหรอวะมันดูเหมือนเยลลี่ธรรมดาใช่อะของเขาเป็นสีชมพูสีฟ้าเนี่ยมาลองกัดกันดูสิเขาจะมีน้ำไหลไหมหนึ่งสองสามเหนียวอ่ะเขามีแยมนิดหน่อยมันคล้ายๆนี่เลยมันคล้ายๆนี่เป็นกลมๆอ่ะมันคล้ายๆอันไข่ปลาอืมคล้ายๆไข่ปลาทุกคนนี่มีแบบฟิลลิ่งมีไส้นี่เห็นไหมบีบแล้วก็จะแบบเยิ้มเยิ้มแร้ออกมาเหมือนเยลลี่สอดไส้อืมแต่ว่าถ้าเรื่องน้ำแตกยังไงก็ต้องยกให้คนนี้อุ้ยคนนี้อันนี้คนนี้นี่เรียกว่าน้ำแตกระเบิดเถอะเทิงจริงถ้าเรากัดครึ่งอ่ะบอกเลยนะว่าอันเนี้ยไหลเยิ้มอยากเห็นปะอยากกัดครึ่งนะครับถ้ากัดครึ่งมันจะแบบไหลเลอะเต็มปากแน่นอนนะครับมาถึงวัฒนธรรมของเราที่เราจะต้องเลือกอันที่เราพาดแขนมันเดี๋ยวหยิบให้ก็ได้ฉันจองไว้แล้วโอเคอันที่เราชอบที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี่จริงๆเราชอบหลายอันมากนะแต่ต้องเลือกหนึ่งอันเออฉันเลือกอันนี้เลยเน่สาคูนะครับเหมือนสาคูไส้หมูใช่ไหมสาคูเขาคือเยลลี่ไข่ปลาเราอะเรียกเขาว่าเยลลี่ไข่ปลาแต่จริงๆแล้วเขาคือเยลลี่ไส้นมเปรี้ยวผลไม้อะไรสักอย่างนะคะส่วนของเราเป็นเยลลี่มะม่วงอันนี้นะครับทุกคนอร่อยมากเราทำมะม่วงเหรอเราเป็นคนชอบแบบความเป็นผลไม้ที่มันแบบผลไม้เลยนะเราชอบความผลไม้ที่มันเข้มข้นแล้วก็แบบเคี้ยวมันมากอันเนี้ยอันนี้เชียงก็ชอบจริงๆอันนี้เราก็ชอบไอ้น้องน้ำแตกเนี่ยก็ชอบน้ำแตกก็ชอบสรุปชอบไม่ทุกอันแต่ EP นี้พูดเลยมีอย่างนึงที่ทรมานมากเหนียวมันหวานและเหนียวแบบแล้วก็ข้างบ้านกูก็ตัดไม่เลิกลาสักทีเว้ยนั่นแหละค่ะทุกคนถือว่าวันนี้น่าจะเต็มอิ่มกันกับเยลลี่แปลกๆที่เราหามาเยอะมากเต็มอิ่มมากเยลลี่จุกขึ้นมาตรงนี้ก็ถ้าใครชอบหรือว่าอยากดูเรารีวิวอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มานะคะเราจะไปหาขนมแปลกๆมาดีทุกคนดูครับผมปิดท้ายด้วยการที่ให้เรากัดเยลลี่โชว์วิ่งวิ่งวิ่งอ๋อแต่ทอดขำมากเวรกรรมมือสั่นเป็นทีแชมเปี้ยนที่เราบอกว่าเยลลี่อันนี้มันกัดตรงกลางไม่ได้แล้วมันจะระเบิดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยครับผมเละเทะโคตรเพราะว่ามันจะระเบิดอย่างนี้ไงล่ะ